โอ้ชายทะเลก็อยากเห็นปูล่มต้องยกย่องชื่นชมดอกนาพี่น้องนางเอ้ยหลวงปู่ลุยไม่มาป่ามาโคกต้องหยิบยกขึ้นมาคุยเมื่อก่อนนับถือศาสนาคริสต์ฟังลูกศิษย์หลวงปู่เล่ามีนิสัยวาสนาโน้มมาแต่ทางธรรมมองดูพระสายน้ำตั้งแต่หนุ่มกระทั่งเฒ่าแต่หนุ่มกระทั่งเฒ่าเอามาทำกรรมฐานหลวงปู่ก็ทางเดินเอ้ยทางเที่ยวท่านจึงนั่งภาวนาเอานาว่าเป็นอารมณ์บวชตามแบบพระโคดมอยู่อาศัยในอารามก้าวมาถึงทางเทเลมุ่งแต่ทางธรรมนำเรื่องปู่ลุยมาคุยสักทีต้องดีทุกทางเที่ยวจะแจ้งคดีจบเรื่องปู่ลีต่อเรื่องปู่ลุยดินเข็งต้องคุดจะต้องพูดต้องคุยนี่ประวัติปู่ลุยไว้เหมือนปู่ลมเดิมท่านนับถือนั่นคือฝ่ายคริสต์แต่มาสนิทแต่ก็มาสนมเพราะเห็นความดีของพุทธโคดมเพราะเห็นอารมณ์อยู่กับสายทาราตอนเป็นเด็กน้อยนั่งมองดูน้ำเกิดดวงตาธรรมที่ริมฝั่งท่าไหลไปเนิ่มไม่กลับจนหลับลูกตาโอ้น้ำคงคาก็เหมือนชีวิตคนเกิดแล้วต้องตายไม่เห็นฟื้นตื่นไม่กลับมาคืนมาคุดมาคนบุญกรรมลิขิตชีวิตของคนหมุนเวียนเปลี่ยนวนก็เหมือนนาวาอายุเก้าขวบเหมือนโดนมนต์คลังจิตตกผวังเกือบหนังผวากระจ่างในจิตนิมิตเกิดมาเห็นแสงเจิดจ้างดงามจริงๆเป็นแสงสีรุ่งพวยพุ่งนาพามาลงตรงหนาสมาธินิ่งเกิดจากกรรมฐานนไม่วันประวิงสดใสจริงๆจนหลงปู่ชอบใจไม่เล่าเก็บกลอนมากล่าวฟังข่าวมาไกลนะประวัติปู่ลุยไม่เคยคุยเล่าใครให้ฟังง่ายง่ายเดี๋ยวจะลงงงงวยท่านถือกำเนิดเกิดมายังน้อยพอชื่อคำพ่อยแม่ชื่อนางกล้วยผู้ดีมีตระกูลมีมูลร่ำรวยเจ้าแม่นางกล้วยที่เขาเรียกกันหลวงปู่น่ะเป็นคนตำบลกุดป่องมีบ้านมีช่องมีเรือนมีชาญขึ้นจังหวัดเลยที่เคยรู้กันเป็นถิ่นเกิดท่านเกิดสิ้นเกิดธรรมได้บวชครั้งแรกที่ถวัดบุรีเรือนถวนเรือนที่ศึกษาเรียนธรรมณจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่มีปิดอำศึกษาทางธรรมตามแบบสงฆ์ไทยได้ฟังเทศท่านพระอาจารย์บุญได้พบข้อมูลทางธรรมข้อใหม่เกิดจิตศรัทธาชื่นบานหรือไทยจึงขอฝากกายนะเป็นศิษย์พร้อมกันเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธพิธีสวดยัดวัดสีสะอาดวัดแสนสะอันขอเปลี่ยนนิกายนะอย่าได้หนีกันอย่าได้หนีกันนะอย่าได้หนีกันทำทั้งสองคราเพราะนั่งภาวนาสะดุ้งคราวนั้นกลัวจะไม่สมบูรณ์เพื่อความเบิกบานมหาเนื้ออาจารย์ท่านเจ้าคุณจูมพระธรรมเจดีนี่เป็นอุปชาพระกรรมวาจาคืออาจารย์บุญนับเป็นการบวชทำอย่างสมบูรณ์ท่านอาจารย์บุญก็เลยพลอยเบิกบานหลังจากยัตตินี่ก็ขอฝากตัวนะไม่มีมองมัวกับอาจารย์มันถ้าบ่อน้องคายได้สิ่งสำคัญแล้วออกดนดันหาเดินทูดงเขตเพชรชบูรณีก็ไปทุกบ่อนสกลนครติดเขตริมโค้งหนองบัวล่ำพูสู่ป่าพาพงท่านเดินทูดงไปทั่วแดนดินอยู่ง่ายไปเร็วนะไม่มีใครรู้นิสัยหลวงปู่ไม่ติดในถิ่นถือผ้าบางสุขุนนะเป็นวัดอาจินรู้ครบจบสิ้นนิสัยอาจารย์มีความสามารถอาราธนานิมนต์ท่านมาพระอาจารย์มันมาจำพรรษาโซนพระกรรมฐานอยู่เนิ่นนานที่หนองพื้นนานนั้นอันสัมมาคันนาทะหลวงปู่ขาวมาช่วยแก้ไขเพราะเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่างเพื่อนกายเนื้อมาบอกอุบายเปิดฤกษ์เบิกบานคำหลวงปู่ขาวช่างมีคุณค่าการพาวนานี่ก็เริ่มดีนั่นได้ผลที่สุดถึงจุดสำคัญนี่บรรลุอรหันต์ตามคำเพื่อนเฮาที่ทำกกขอกก็ได้ปอกกิเลสนะที่มันเป็นเหตุทำให้นอนร้อนเราวิชามางกายหกจะคายกลิ่นข้าวของความมัวเมาเอาวิชามัวมึนชัยคมปัญญามาเป็นอาวุธทั้งปาดทั้งพูดไม่อาจขัดคืนกิเลสนามาวิชานามึนพอพังลงคลื่นนะปันโคนเสาครัวเคยสางตาขายนะเอาไว้ดักคนหนีไปก็ไม่พ้นทั้งเมียทั้งผัวถูกหลวงปู่ลุยเดินลุยไม่กลัวหนีออกพ้นรัวพ้นเรื่องพ้นราวช่างสมน้ำนายตันหาตาหันคงนึกว่ามันเนอเป็นนายเป็นเจ้าขังสัตว์มนุษย์อุดหัวพวกเราให้ยอมเป็นบ่าวเนอให้เราเป็นบอยลดลงเพลเพลร่วงลงพลอยพลอยคนขายกิเลสนี้ไปลอยลอยไอ้กิเลส
ให้ถอยนะต้องขอลาทีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนะอย่าได้ท้อใจโปรดฟังว่าจีสร้างเสริมบุญญาสร้างบารมีเตรียมดาบดีๆเอาไว้ฟันสันดานสันดานกิเลสถึงจะมีพลังลองสู้มันสักตั้งเพิ่มกำลังสัตตันประกาศบอกไปว่ากูไม่กลัวมันไม่ช้าไม่นานเสร็จเราแน่นอนวันที่หลวงปู่ไปสู่นิพพานตรงกับวันจันทร์ได้บทถ้าจรละทิ้งสังขารกายถาดนครโคลาไปก่อนโลกแห่งเวรกรรมอายุหลวงปู่88ปีพันษา64หรือใช่63ลูกพระโคดมสุบรมมาทำมีสุขเลิศล้ำเมืองนิพพานลอยทลาสังขารโรงบาลหัวหินฟังข่าวได้ยินนี่ก็น้ำตาย่อยประวัติหลวงปู่ลุยไม่คุยเลื่อนลอยขอบคุณที่คอยนั่งฟังหลายคน